เอชิโกเป็นเด็กพม่าครอบครัวเราย้ายอพยพมาทำงานแถวแม่สอดถึงผมจะเป็นเด็กต่างด้าวความรู้สึกของผมไม่ได้ต่างจากเด็กในเมืองทุกๆวันผมก็ไปโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไปแต่อาจจะไกลหน่อยโรงเรียนผมไม่ได้ใหญ่โตหรูหราแต่พวกเราก็มีความรู้และความสุขเราเรียนเราเล่นเราสนุกเหมือนเด็กทั่วไปเพราะผมไม่รู้สึกแตกต่างโรงเรียนเราก็มีอินเทอร์เน็ตมีสื่อดิจิตอลมากมายขอบคุณที่โลกนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้โลกของผมกว้างเท่ากับโลกของทุกคน